ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อน้องม้วยสวัสดีครับแหมอาจารย์นี่รู้สึกม้วยฟิตเหลือเกินอ๋อใช่ค่ะนี่เป็นฟอร์มใหม่แล้วค่ะ Fit and Firm ครับชุดนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นชุดที่ถ้าเกิดเราได้เห็นชุดวอร์มปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใกล้จะถึงวันแล้วใกล้จะลงพื้นที่แล้วรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมิราเคิลท่านได้แต่ใดมาแต่กับพี่น้อยให้มาพี่น้อยให้มาเพราะเตรียมพร้อมแล้วนะครับพี่น้อยของเรานี่ก็บอกว่าทีมงานมิราเคิลนะฮะเตรียมสตาฟนะครับตอนนี้คือเตรียมทุกอย่างเพราะว่าใกล้จะถึงวันแล้วสำหรับ14กุมภาพันธ์เองนะคะต้องว่าต้องเริ่มต้นเลยในครัวทาก็ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่รายชื่อทุกอนุโหทุกอย่างจริงๆตั้งแต่วัตถุมงคลแม้กระทั่งลงอักขระด้วยลงทานด้วยนะลงทานด้วยเตรียมข้าวสารพรณัฐานะโกอินเตอร์แน่นะครับออสเตรเลียก็ไม่มีครับแต่เมืองไทยอย่างเดียวนะฮะที่ใดก็ตามนะที่นั่นมีครูค่ะนะฮะกินแล้วอิ่มบุญหนุนทรัพย์ใช่นะครับแล้วก็อร่อยด้วยนี่นะฟรีนะไม่เสียสตังค์นะฮะไปทานข้าวอร่อยข้าวครัวถาพร้อมกับโรงทานนะที่เหนือเขื่อนลำตะคองใช่แล้วนะคะ14กุมภาพันธ์นี้นะนับจริงๆอยากจะนับนิ้วเนี่ยไม่กี่วันแล้วโอ้โหน้องมวยอาจารย์นะหายใจก็เป็นลำตะคองหายใจก็เป็นพระพุทธหารหายใจก็เป็นท่านผู้ชมทางบ้านคิดถึงมากคือถ้าไม่คิดถึงผมไม่เป็นไรแต่ผมอยากเจอท่านแล้วนะครับค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายๆคนบอกอยากจะเจอครัวถามากก็นี่แหละค่ะพิธีครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะ14กุมภาพันธ์นะครบรอบ1ปีนะคะแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์59รูปค่ะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุและพิธีผูกขวัญแม่นางรถซึ่งโทรมาลงทะเบียนกันตอนนี้นี่คือเยอะมากแล้วก็ทุกท่านทำตามกติกาคือบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงเลขทะเบียนรถด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่กำลังคิดตัดสินใจเอ๊ะจะว่าไม่ว่างโทรมาลงทะเบียนก่อนได้เลยถ้าเกิดอยากจะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองวันนั้นก็มีหลากหลายท่านนะฮะที่มาในร่วมงานเราก็มีผู้บริหารทางช่อง Miracle Channel นะท่านอัยการแอมผมเรียกที่เรียนท่านทั้งท่านอัยการชาตรีจะติดมีครูเหมือนกันและรวมถึงเนี้ยท่านผู้บัญชาการนะฮะตำรวจนครบาล5ท่านพลตรีสมประสงค์ท่านก็เป็นประธานด้วยใช่ไหมฮะตำรวจทหารแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะรวมถึงแฟนรายการนี้ใหญ่ที่สุดนะฮะมีกำลังใจให้ผมมากๆจากนั้นใครใกล้ๆเจอมากอดท่านนะมารักกันนะมายิ้มกันมาส่งดอกไม้ให้กันแล้วก็ประสานรอยยิ้มพิมพ์ใจจากครูค่ะนะเตรียมพร้อมพิธีใหญ่ใครที่จำภาพบรรยากาศปีที่แล้วได้หรือว่าติดตามชมรายการมาจะทราบเลยว่าพิธีเข้มขลังมากทุกคนที่เจอกันมีแต่ความปลื้มปิติมีแต่ความปลื้มใจค่ะพระพุทธปฏิหารจอมราชันที่ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันจัดสร้างกันแบบนี้มาเจอกันนะฮะเอาง่ายๆเลยเช้ามาเนี่ยทำอะไรบ้างเริ่มต้นมาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะ 6-7 โมงเช้าหลังจากนั้นเราก็จะใส่บาตรพระพร้อมกันเป็นของแห้งนะฮะจำนวน59รูปเท่ากับจำนวนพศแล้วอะไรต่อเราก็จะนะใส่บาตรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถวายพระทหารเช้าแล้วก็พระสงฆ์เจริญพระชายมงคลคาถาให้กับรถทุกคันแล้วก็ทำพิธีเสริมสืบชะตานะขออภัยผูกแม่นางรถก่อนผูกแม่นางก่อนแม่นางรถถามว่ารถเก่ารถใหม่ได้ไหมผมบอกเลยว่ารถแต่ละปีควรจะเสริมเพราะว่าเทพเทวดาคุ้มครองเราก็ต้องใส่บารมีพระก็คือพระพุทธหันจอมราชันซึ่งเป็นรอบปีครั้งแรกะนะฮะเอามาครอบคุ้มบูชาสักการะแล้วก็กวดน้ำสร้างกุศลให้กับเทพเทวดาที่คุ้มครองประจำรถบางคนไปชนสุนัขบางคนไปทำกิจการมาบางคนเนี่ยไปต่อยอดต่อบุญมาแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้แผ่ให้เทวดาคุ้มครองงานก็ไม่คล่องเงินก็ไม่ค่อยมาน้องมวยนะหลังจากนั้นก็มาเสริมตัวเองรอบปีนี้ขอช้างขอช้างใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าโอ้ยทำพิธีมาตั้งนานนะครับโดยเฉพาะขอช้างที่ครูถาได้ถือประจำในพิธีบวงสรวงวัดวาอารามโบสถ์ต่างๆเอามาสร้างกุศลผลบุญเติมเต็มกันก็จะมาผูกแม่นางรถพร้อมกับถ้าท่านใดที่เข้ามาก็จะมีผูกแม่นางได้แล้วรับผ้ายันสีครุเทพแล้วก็พระมั่นใจแล้วมีอะไรอีกแล้วก็สำหรับใครที่เสริมสุจตามเมื่อสักครู่นี้ก็นำเต้าเรียกทรัพย์นี่เองนะแต่ว่าที่เห็นตรงนี้คือพระพุทธทันใจหรือว่าพระทันใจที่จะมอบให้กับทุกท่านที่ลงทะเบียนพิธีนะคะผูกขวัญแม่นางรถอันนี้เข้าพิธีแล้วน้องมุ้ยก็ไปใช่แล้ววัดเขาสูงจำปาใช่เลยนะครับสมัยที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนั้นก็มีหลวงพ่อเนนนะครับหลวงพ่อเนนท่านมาทำพิธีนะแล้วก็พระเดชพระเจ้าท่านเจ้าวาดนะฮะแล้วก็หลวงพ่อหนูหลวงพ่อหนูด้วยหลวงพ่อหนูผมไม่เห็นไหมมาทำพิธีอาจารย์จิตขอช้างด้วยเดี๋ยวมีภาพไปชมกันของที่เห็นทั้งหลังนี่นะท่านผู้ชมนะฮะเข้าพิธีกรรมมาแล้วนะฮะจะเป็นพระพุทธใจเนื้อแก้วบงคามแล้วก็ผ้า
พยัญชนะอักขระสีกรุงเทพผมบอกแล้วไงว่าผมก็จะมาลงอักขระชื่อแต่ละคันนะมีเพียงพอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนฉะนั้นโทรกิ้งก้างมาลงทะเบียนนะฮะให้ครบคันถ้าเวลามีจำนวนจำกัดอีก3วันเท่านั้นเองใช่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกท่านที่อยากจะไปร่วมพิธีร่วมกันบางท่านบอกอุ๊ยเราไม่มีรถไปได้ไหมก็ไปได้ไปเจอครัวถาได้ไปเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาร่วมกันได้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันนะ14กุมภาพันธ์เรามีนัดกันณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972การแต่งกายวันนั้นนะคะเสื้อขาวนะหรือว่าท่านไหนที่มีเสื้อบรมครูเสื้อพระพุทธปฏิหารก็ได้หรือเสื้อสีกรุเทพเสื้อรายการเสื้ออะไรที่นะเกิดขึ้นจากครอบครัวมิเลเคิลสามารถใส่ได้เลยนะเพราะปีนี้นะไม่มีเสื้อให้มีแต่หัวใจกับรอยยิ้มครูแล้วที่สำคัญนะท่านใดที่มานะร่วมเข้าพิธีกรรมทุกท่านจะได้หัวใจครูปีนี้เนี่ยมอบให้หลากสีนะครับสีนี้ไม่เหมือนสีปีที่แล้วนะมอบให้ทุกท่านด้วยนะมาเจอแล้วขอรับได้เลยฉะนั้นใครไปให้หมดเลยนะครับนี่แหละไปเจอกันเท่าที่มีบอกหลายร้อยดวงนะโอ้โหเก็บไว้นะแล้วมอบให้กับทุกท่านจริงๆเดี๋ยวตรงนี้นะกล้องหยุดนิดนึงด้านหน้าก็เป็นนะฮะด้านที่ผมเห็นนะฮะเห็นไหมฮะครับด้านนี้เป็นพระพิฆเนศนะครับยกดำปางประธานพรนะครับมีไว้มอบให้สำหรับกองพระป่าพระป่านี่พระป่าครู5เมษาคือปกติท่านเอาขนมนมเนยให้ผมไม่ต้องแล้วปีนี้ไม่เอาะนะเราร่วมกองพระป่าเพราะปีนี้อยากให้พระป่าครูเกิดขึ้นมาโดยจะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ามารับพระป่าที่มีละเครื่องชาแนลเรานะครับเราไหว้ครูที่นี่ปีนี้คือไหว้วันที่5ที่6ฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์จะเป็นนะเจ้าภาพกองพระป่าหรือแม้แต่กรรมการก็ตามร่วมลงชื่อเลยครับร่วมลงชื่อมาร่วมทำบุญมาเราก็จะมอบให้ท่านนะครับโทรหาทีมงานได้ค่ะนะฮะตอนนี้คือสามารถสอบถามได้เลยครับที่นี่ก็ได้หรือจะไปชมที่ลำตะคองก็จะมีเพราะว่าเราจะได้นำพระเนี่ยเข้าพิธีกรรมด้วยอันนี้บอกล่วงหน้าก่อนใครๆเพื่อนค่ะครับเพราะในรอบปีนี้เนี่ยเรายังคงดูแลในส่วนของพุทธศาสนากันต่อไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เองก็ตามนะฉะนั้นกองพระป่ากองนี้เราจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันต่อยอดต่อบุญคือเดือนเมษายนเดือน5เป็นเดือนที่ครูต้องสร้างบารมีจำได้ไหมกฐินไปแล้วแต่ไม่ใช่ทุกวันนะฮะเพราะว่าในช่วงเมษาเนี่ยมันเป็นวันสำคัญมันเป็นวันตรุษที่สำคัญเราก็จะไปตามที่วัดวารามที่ได้แจ้งไว้นะฮะโดยจะถวายมามอบไปครูเนี่ยวันที่5ที่6จะมีการรับพระป่านะฮะแล้วก็จะไปทอดวัดต่างๆนะที่ครูได้ไปทำพิธีต่อยอดกฐินเสร็จแล้วเห็นไหมฮะดูแลต่อเพราะว่าไม่ใช่มีเงินได้เงินเยอะแยะเราก็ไปแต่ละวัดที่กำลังจัดสร้างอยู่ค่ะฉะนั้นแล้วใครอยากจะได้นะฮะก็คือก็จะมีนะอันนี้ที่เห็นด้านซ้ายมือน้องมวยจะเห็นว่าเป็นพระพิฆเนศปางประธานพรนะให้เกิดความสุขยืนหยัดกระจัดความทุกข์นะให้มีทรัพย์สินมากๆมีอำนาจเหนือผู้อื่นทำลายความมืดมิดในด้านการงานบางคนเนี่ยขอพรสิ่งใดก็ตามนะจะได้ทุกด้านตามอธิษฐานทีนี้พูดถึงหยกดำบ้างหยกดำเป็นลักษณ์แห่งการเขาว่าเป็นลักษณ์แห่งดินที่มีหมายถึงโภคทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองเมื่อผู้ใดได้ครอบครองแล้วก็เชื่อว่าหยกดำเนี่ยจะให้เกิดความร่มเย็นทั้งตัวเองและก็บ้านคือบ้านที่อยู่อาศัยด้วยแก้ปีชงลางร้ายต่างแต่อย่าลืมนะฮะไม่ได้แก้เพราะว่าเป็นเทพแต่แก้เพราะว่าเรามีศรัทธาพระบูชาครูพระพิฆเนศแสดงถึงความเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จฉะนั้นสำเร็จอย่างอมตะซะด้วยนะครับสีดำนะครับอันนี้คือสำหรับใครที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองพระป่าแล้วก็กรรมการก็มีปีวอกนี่เขาบอกว่าเป็นปีกบิลเรียกทรัพย์นะฮะก็บอกว่าลิงไปเปรียบเสมือนเรื่องลิงเตโชนะมอบทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะฮะรับทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเนี่ยมอบให้ทุกคณะกรรมการที่ประสงค์จะเข้ามาคือบอกล่วงหน้าก่อนว่า14กุมภาพันธ์เสร็จแล้วงานใหญ่ของเราก็คือ5-6เมษายนใช่ค่ะซึ่งทุกคนวันนี้มาถามกันเยอะสุดท้ายเราก็ต้องมีศีลกำนันหรือว่าตั้งกองพระป่าขึ้นมาเพราะจะได้เจตนาว่าเอ๊ะเราได้ทรัพย์ได้ปัจจัยไปทำอะไรในนามมือที่ถาทำนะครับผมเป็นประธานมือที่ก็จะบริหารจัดการในช่วงวันไหนบ้าง5-6เมษายนถวายแล้วก็จะไปมอบให้วัดวาอารามต่างๆในวันที่13 14 1524เมษายนคือเดือนนี้แหละเดือน5เดือนเมษายนเลยเป็นเดือนที่ครูต้องแสวงบุญต้องสร้างบุญไม่งั้นเอาอะไรมาให้ท่านล่ะครับจะครอบครูแต่ละครั้งเอาบุญแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นเอามาสร้างโบสถ์กันนี่แหละนะบอกว่าต่อยอดต่อบุญกันต่อไปคือคุณผู้ชมมาร่วมบุญร่วมกัน
ครูถาเองก็จะนำทัพเป็นครูต้นบุญเนี่ยนำไปต่อยอดในส่วนของพุทธศาสนากันด้วยใช่ครับฉะนั้นประชาสัมพันธ์กันเนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันสอบถามทีมงานได้เนี่ยว่าโทรมาลงทะเบียนได้เลยแจ้งความจำนงได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็ทีมงานด้วยใช่ติดกุมภาถ้าได้ทราบเบื้องต้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนะว่าท่านไหนอยากจะเห็นภาพจริงๆอยากจะเห็นองค์จริงๆว่าสวยงามขนาดไหนนะคะก็ไปเจอได้14กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีน้องๆทีมงานเนี่ยรอรับอยู่อยากทราบเรื่องราวอะไรหรือว่าอยากที่จะลงชื่อเป็นเจ้าภาพเป็นกรรมการก็บอกกล่าววันนั้นได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงเรื่องราวการไม่ใช่ว่าหลายๆคนอยากจะเห็นภาพบรรยากาศอยากมากครับที่ทั้งนำผ้ายานเข้าร่วมพิธีหลวงพ่อทันใจหรือแม้แต่นำเต้าเรื่องชาติก็ตามนะคะแล้วก็วันนั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆค่ะที่อาจารย์ถาเองได้ไปทำพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดด้วยนะคะที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าไปชมภาพเลยค่ะครับนี่ฮะบรรยากาศเขาสูงจำปาตอนเช้าผมไปแต่เช้าปีนี้ปีที่แล้วก็ไป7โมงแต่ปีนี้โอ้โห6โมงเช้าตรู่เลยเห็นดาวเคียงเดือนอ๋อเหมือนเตือนความจำเลยครับว่ามาอีกครั้งนะฮะที่เนี่ยที่นี่เลยวัดเขาสูงจำปานะครับมีหลวงพ่อสันติสวัสดีค่ะชาวพันธจิตนะคะตอนนี้นะคะเวลาก็อาจารย์ท้าเลขจิตเราอยู่ที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับถ้าท่านจำได้นะฮะตั้งแต่พิธีงานบวงสรวงพระพิฆเนศทรงช้างบวงสรวงหลวงปู่ทวดแล้วก็มาร่วมสร้างพระอุโบสถกับพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นครับค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญด้วยนะคะแล้วก็ตรงกับในช่วงของเทศกาลวันตรุษจีนนะคะก็เป็นพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดนั่นเองนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี่ต้องบอกว่าสวยงามมากวันนี้ก็อาจารย์เป็นเจ้าพิธีแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีในส่วนของการเชิดสิงโตบอกต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันชอบมากนะสิงโตนี่นะฮะเชื่อว่าหลายหลักท่านนะมาที่งานก็ดีหรือว่าได้รับชมแล้วผมว่าจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะตัวทางตัวทางร่ำรวยมหาศาลครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันด้วยไปเลยครับน้องมวยพร้อมเลยครับเชิญครับไปเลยค่ะเชิญครับใหม่หรือเก่าก็ผลบทบรรดาก็คือการตั้งแล้วก็พอได้เห็นภาพบรรยากาศรวมๆแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยวัดเขาสูงยังฟ้าทำพิธีบวงสรวงมีสิงโตด้วยสิงโตนี่นะเราจะพาไปที่เขื่อนตะคองด้วยน้องมวยไปด้วยกันเลยแน่นอนครับคณะนี้แหละค่ะได้เลยนะครับติดอีครูนะครับวันนั้นก็มาต้อนรับนะเทศกาลตรุษจีนกันแล้วก็เปลี่ยนครูแล้วก็เปลี่ยนครูให้สิงโตด้วยปีนี้รู้สึกว่าก็จากวัดเจงถ้าใครเคยชมประกอบยุทธิงแปดบุตรพันธ์ผมเองก็มาจากคณะเชิดสิงโตมาก่อนนะเด็กน่ารักมากเลยเด็กผู้หญิงทั้งมวยเราไม่นึกเลยฮะว่าไงใช่ใช่เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักครับอันนี้คือหลวงปู่ทวดนะคะด้านล่างก็จะเป็นบริเวณพิธีมีหลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพระแม่กุฎอิมนี่ประเดี๋ยวพระเจ้าพระอาจารย์เม่นท่านเจ้าวาดนะก็ทำพิธีจุดเทียนใช่นะบูชาสักการะนะพระผู้บริหารจอมราชันแล้วก็จุดเทียนบูชาเทวดาทั้ง4ทิศโดยผมอาจารย์ณัฐาเป็นพิธีบวงสรวงนะครับในการต่อไปแดดร่มลมตกนะครับนะคือบรรยากาศดีๆเช้าๆสบายๆเป็นวันแรกนะวันแรกก็คือเขาพูดง่ายวันจ่ายนะฮะแล้วก็มีแวะเวียนมาเยอะนะฮะช่วงนี้กำลังสร้างโบสถ์อยู่แล้วรอบปีหน้าก็จะปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมก็มีโอกาสได้ปิดทองอันนี้ขออภัยนะตัดหวายลูกมิตรลูกเอกด้วยนะแน่นอนทั้งหนึ่งทั้งมวยจะได้ไหมเราไปตัดหวายลูกมิตรที่พิษณุโลกวัดอะไรนะที่อวาเดี๋ยวนะคะวัดที่นครสวรรค์นั่นแหละฮะครั้งนี้ก็อาจจะเป็นลูกที่สองแล้วก็วัดบ้านดงนะฮะอันนั้นเป็นวัดโคกสลุดนั่นแหละนำร่องให้อาจารย์ต้องทำโบสถ์เลยแล้วตั้งแต่เริ่มนั้นมาก็จะบอกว่าโบสถ์อยู่ในโครงการเยอะมาก13-14โบสถ์แล้วที่จะสร้างใหม่ที่อุบลเดี๋ยวจะไปเดือนมีนาโบสถ์ใหม่ๆเลยยังไม่ทำเลยไปหาเงินให้ช่วยเขาอีกนี่แหละค่ะต่อยอดต่อบุญมาแล้ววัดไหนในทั่วประเทศอัตถาไม่เกี่ยงบอกกล่าวเข้ามาได้ถ้ามีลมหายใจอยู่แต่ก็ต้องช่วยกันนะกรรมการไม่ช่วยไม่ได้นะครับต้องขอบคุณในแฟนรายการนะตุ๊ดจีนก็มาอยู่บ้านกันนะฮะโอ้โหมาร่วมจิตร่วมใจกันคือเป็นวันแรกทำไมคนน้อยจริงๆแล้วมีนะมีเมาเวียงกันเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมาช่วงสายกันทีนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เบ้นท่านก็บอกว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้บวงสรวงปีนี้บวงสรวงเอาเรื่องเอาชัยนิดนึงนะครับเพราะว่าศรัทธาครูบูชาพระก็ต้องมีการบอกกล่าวในสถานที่ในบนทุนพิธีเทวราชทั้ง4ทิศหรือว่าให้สิ่งที่มาประกอบมาเป็นทุกอนุภาคนะทุกอากาศธาตุเนี่ยมารวมตัวในหนึ่งเดียวกันจะได้สำฤทธิ์ผลด้วยบารมีพระพุทธานจอมราชันทุกพิธีต้องมีแล้วได้พระพุทธเศรษฐีอ๋อใช่ค่ะนายมวยได้มาองค์สีขาวเนี่ยใครอยากเห็นอยากชมเนี่ยเดี๋ยวไว้เอามาให้ชมกันบร
ล้วจัดสร้างเมื่อปีที่แล้วใช่ครับค่ะแล้วนี่แหละครับที่ท่านเห็นนะฮะไฮไลท์ของเรานี่แหละค่ะที่นำวัตถุมงคลทั้งหมดที่จะนำมอบให้คุณผู้ชม14กุมภาพันธ์เข้าร่วมพิธีกันด้วยเสริมสิริมงคลกันแล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะที่ว่าทำเนี่ยคือผมทำแค่จำนวนจำกัดเสร็จกิจกรรมแล้วก็จบไม่มีวางแผงวางจำหน่ายตามแผงพระตามต่างๆจะไปหาที่อื่นไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมไม่มีแล้วนะคะคือตามวาระตามโอกาสจริงๆเพื่อไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันไม่ได้มีเก็บไว้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหลวงพ่อเนรนะครับท่านเรียกกันนะฮะท่านเจ้าคุณนะท่านจุติเตียนชัยท่านเจ้าคุณจำผมได้นะครับมาเคยออกแบบวิเคราะห์ลายเซ็นออกแบบไว้ท่านนะฮะถวายท่านนะครับนะฮะออกแบบให้ท่านดูเฉยๆท่านก็นำคงได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะตำบลนะท่านจะมีเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับนะฮะเข้ามาในพิธีนี้เป็นพิธีมงคลตั้งแต่เช้าๆเลยนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนคนก็มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันน้องมุ้ยก็ไปคุณแม่ก็ไปใช่เลยค่ะรู้สึกได้รับอังเปาตัวไกด์ด้วยรับตั้งแต่ตัวค่ะตั้งแต่เช้าเลยเบิกเรื่องนำชัยเหมือนกันทีมงานก็ได้รับนะอังเปาปีนี้ครบถ้วนทั่วหน้านะครับแล้วเนี่ยที่เห็นนะฮะในพานในยานอัคราที่ท่านได้ลงทะเบียนมาเพราะเดี๋ยวผมจะเอามาลงชื่ออีกครั้งนึงคือต้องเข้าพิธีเสริมสิริธาตุนะฮะเดินธาตุให้เกิดขึ้นก่อนแล้วก็จะมาลงอักขระเป็นชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขทะเบียนกันด้วยท่านพระอาจารย์เม่นท่านก็พูดถึงวัตถุประสงค์ต่างๆเลยนะที่เกิดขึ้นมาด้านหลังเสื้อขาวนี่คือแม่น้องมุ้ยใช่ค่ะเด็กก็น้องตีเล็กด้วยมาวันนั้นน่ะน้องส้มมาด้วยอ๋อน้องส้มไม่ใช่น้องตีเล็กเอามวยเล็กมวยเล็กนะอันนี้ก็เป็นพิธีเขาบอกเป็นเหมือนพิธีเปิดเนี่ยเป็นทางการแล้วแปลกโป่งติดช่องฟ้าเนี่ยใช่ค่ะทุกท่านก็ไปนะไปยิ้มกันทั่วหน้าเบิกบานทั่วใจนะครับโตเนี่ยต่อตัวเนี่ยจะไปต่อตัวเขาเล่นจนเช้าจนเย็นเลยนะในคราวนี้ไปเขาจะเชื่อให้เราเห็นนะครับมีการต่อตัวน่ารักจริงๆนะครับแล้วขนาดนี้เด็กๆเยอะมากเด็กตัวเล็กๆนั้นเลยคู่ครับมีการต่อตัวด้วยทั้งมวยเนี่ยเดี๋ยวแล้วท่านจะเห็นเนี่ยที่เคลื่อนลำตะคองนะฮะเคลื่อนลำตะคองในช่วงนี้นะยังเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็พอดีสัปดาห์หน้าก็ยังอยู่ในทิศทางที่ท่านสามารถนี่พอดีนะเดินไปปุ๊บเจออังเปาอาจารย์ณัฐาโอ้ดีใจจังยิ่งใกล้ๆมาพิธีเลยนะคะเซอร์ไพรส์ลองมุดชมไม่แน่แล้วอาจารย์เปาจะแจกทุกคนก็ได้ใครจะไปทราบใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะเปิดมาโอ้โหนะฮะคำอวยพรดีๆซับมากๆนะฮะเกิดขึ้นมาช่วงนี้พระอาจารย์เป็นดูรายการด้วยนะส่งแสงส่ง SMS เข้ามาเป็นไงพระอาจารย์ครับนะฮะยังไงก็ส่งมาอวยพรผมบ้างนะครับนะถ้าเป็นไปได้พระอาจารย์เป็น14กุมภาพันธ์นะครับโอ้ยนิมนต์ท่านด้วยนิมนต์ท่านด้วยนะนะครับทีนี้3จุกเยอะเนาะตั้งแต่วันนั้นไงอาจารย์นําเพลงด้วยนี่ครับน่ารักน่าชังจริงๆนะฮะมาแต่รายการนี่มีทุกรุ่นนะครับจะได้ตัวทางตัวทางนี่เทพเจ้าชัยสิงเอียนะครับโชคลาภใช่ครับเงินทองนี่เองแล้วนั้นก็ได้ขึ้นไปด้านบนนะคะของโบสถ์ก็ได้ร่วมกันทำบุญนะปิดทองลูกนิมิตร่วมกัน14กุมภาพันธ์นะพระเดชคุณเจ้าท่านใดนะอยู่วัดใดก็ตามที่เขาไปช่วยนะครับนิมนต์หน่อยเลยครับนะมาไม่ต้องทำบุญก็ได้ฮะมาร่วมกันนะเห็นท่านแล้วก็ชื่นใจคือส่งกระแสจิตไงนะเวลาเห็นท่านเจ้าวาดที่ไปสร้างพระอุโบสถมาที่ไกลๆไม่ว่ากันใกล้ๆนะครับมาเจอมานิมนต์ด้วยทุกที่นะนิมนต์ด้วยนะครับงานนี้งานครูจริงๆครูอัฏฐานะครับใช่ค่ะคือเราไปช่วยวัดเยอะแล้วมาบ้างคิดถึงจะได้มากราบพรนะครับโอ้โหดีใจนะนี่เราทำเผื่อด้วยสังฆทานนี่ถวายท่านที่ประมาณก็นะจริงๆแล้วนิมนต์ไว้59แต่เผื่อไว้นะฮะพระองค์ไหนมาก็จะมอบทั้งหนังสือลายเซ็นมอบทั้งนะถวายปัจจัยนะรวมถึงนะถึงมันไม่มากมายแต่ก็อยากได้กำลังใจครับอาจารย์เช่นแบบโอเคฉันไปตอนนี้เดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้แบบร่วมบุญนะฮะที่ระยองด้วยนะฮะเขาว่าจะมาเป็นคันรถเลยนะฮะยังไงก็ต้องมานะครับไม่มาคิดถึงอีกแต่สิงโตก็ต้องมีครูนะสิทธิ์มีครูนะฮะแล้วก็ครอบครูประกำช้างแล้วปีนี้นะฮะคงจะได้ถือสิงโตเชิดเหมือนที่ทุกๆปีค่ะปีที่แล้วที่หลายคนได้เห็นนะปีนี้คณะนำปักค่ะนะฮะหนึ่งในเลยนะเขาบอกว่าหนึ่งในเอเชียเลยนะเดือนหนึ่งในเอเชียเนี่ยที่สองไปแข่งไปแข่งไปโชว์อยู่ไม่งั้นก็มาเนี่ยแต่ปีนี้ทีมบีคูเราก็นะอีกคณะหนึ่งที่นะน่ารักน่าชังนะครับมาแปะยิ้มนี่แปะยิ้มค่ะเนี่ยซิมอ่ะแปะเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบเด็กๆด้วย
ศิลปะศิลปะพวกนี้เริ่มจะหายไปผมก็เชื่อนะว่าชาวราชบุรีจังหวัดโป่งเนี่ยก็มีคณะด้วยนะฮะน่ารักน่าชังนะฮะเราจะเห็นคณะนี้นี่อยู่บนเหนือเขื่อนลำตะคองครับได้เห็นโชว์มั้งแต่เขาไม่อยู่นิ่งแล้วก็จะมีเต้นตลอดศิลปะตลอดคือเขาก็ต้องมีครูกันมีครูการแสดงมีครูพ่อแก่นะฮะเอาเสริมสิริมงคลรวมทั้งเก้ารวมทั้งเจ้าของคณะด้วยเดี๋ยวบอกวันนั้นจะไปเต็มที่อาจารย์ตถาจะเล่นตั้งเช้าถึงเย็นเลยนะฮะไม่ยอมกลับทางนั้นเลยดีไหมนะฮะจะได้ดอกไม้มงคลนะครับในพิธีกรรมหลายท่านที่ตั้งใจว่าจะไปเจอกันนะ14กุมภาพันธ์นะยังไม่โทรมาลงทะเบียนรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้ทั้งหมดเนี่ย30กว่าชีวิตจะเดินทางไปนะม้วยเดินทางนี่เลยบ้านโป่งราชบุรีผ่านสระบุรีเขื่อนลำตะคองจับมือบ๊ายบายแล้วก็เดินทางต่อไปเขื่อนลำตะคองนะลุงอัครใครไม่เชื่อลุงครูอันนี้สำคัญนะม้วยศรัทธาครูบูชาพระนะอย่าระ14กุมภาพันธ์กุหลาบแดงจากใจใครคนหนึ่งที่จากบัวถารู้บ้างไหมกาซิบแผ่วคำว่าวาเลนไทน์คือความสมหมายสายสัมพันธ์ฉันและเธอเนี่ยก่อนนี้จะต้องอยู่ในใจครูหากุหลาบแดงดอกนี้ไม่จบมีค่านักเมื่อยามรักกุหลาบนี้มีความหมายเมื่อยามเกลียดแฟนรายการจ๋าอย่าทำลายโปรดเห็นใจครูบัวถาบ้างจะระทมเห็นไหมหวานขนาดนี้ทีนี้แหละแจกหัวใจให้ทุกคนค่ะมากี่คนก็หมดแล้วหมดกันเป็นร้อยดวงมีหัวใจมีรอยยิ้มผมไปพกติดไปทำพิธีกรรมตลอดค่ะคือไปตลอดนะฮะแล้วก็จะมอบให้ด้วยนะฮะในถุงแดงๆไม่ต้องเสียสตางค์กันนี่ให้ฟรีๆนะคือทุกคนต้องมาทำพิธีที่เข้าพิธีได้หมดเข้ามาพิธีมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันค่ะแต่มีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเลยครับหรือมาแบบร่วมกันนะตักบาตรทุกเช้าทำบุญร่วมกันเตรียมตัวได้รับหัวใจครูเลยนะเนี่ยครบรอบนะคะ1ปีแล้วจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันศรัทธาครูบูชาพระนะฮะที่พักแบงค์เนี่ยก็คือเงินร่วมค่ะร่วมสร้างโบสถ์นะนะฮะมาลงกระเป๋าสตางค์แล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยเอาไปสร้างโบสถ์นะฮะคือไม่ได้เยอะแยะแต่ว่าโอ้โหหลายๆคนก็รวมกันได้รวมกันจะได้มีพลังได้แล้วไปต่อยอดต่อบุญกันก็สร้างวัดที่นั่นนะคือใกล้ๆเนี่ยไปทำบุญได้ที่นี่ท่านผู้ชมงานเขายังมีต่อนะอ๋อใช่ค่ะถึงจริงๆก็คือสัปดาห์นึงแหละเต็มๆถึง14กุมภาพันธ์คือเขารอเบิกใช้ให้แล้วไปต่อโชคให้ที่นั่นนะครับไปทำบุญได้ไปร่วมบุญกันได้ไปกราบไหว้ขอพรได้คือยิ่งทำยิ่งได้รับแล้วว่าโอ้ที่นี่เขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละฮะเทศกาลตรุษจีนของเราผมอยู่กับคณะผู้จัดการนะครับของคณะลูกหลวงพ่อเคียนจันทร์นะครับที่ราชบุรีเนี่ยฮะสิทธิ์มีครูนะครับสิทธิ์ครูขาแล้วก็ทำสิ่งใดก็ตามก็ต้องสมกับเด็ดกินใจไหลไปเสียสิ่งเจียสิ่งนี้ก็ใช้ครับรอบปีนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องไปเนี่ยผมใจนะครับระลึกถึงนะฮะต้องมีนะฮะการครอบเปลี่ยนครอบครูบาอาจารย์แล้วก็ให้คณะเขานะฮะต่อไปนะฮะนี่อยู่เจ้าของคณะลูกหลวงพ่อกันจันทร์นะครับตอนนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะพระอาจารย์เมธนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดเขาสูงจำฟ้านะที่นี้เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านได้พูดคุยกับท่านเจ้าวัดก่อนดีกว่ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าครับพระอาจารย์เมธครับวันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลนะฮะปีใหม่ผ่านไปน้องมวยครับแล้วปีใหม่นะฮะผมก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าพิธีที่วัดนะครับกรรมการพระเดชบุญเจ้านะครับนิมนต์นะฮะให้พรญาติโยมรวมทั้งถึงบอกกิจกรรมของที่วัดด้วยครับวันนี้ได้มีโอกาสรับเกียรติจากอาจารย์หัตถาเลขาจิตและคณะทีมงานทุกท่านทุกคนที่ได้มาทำพิธีบวงสรวงเหล่าเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดเขาสูงแจ่มฟ้าถือว่าเราท่านทั้งหลายได้เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันมาก็ขอโอกาสนี้ประกาศข่าวบุญประชาสัมพันธ์ให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาเที่ยวไหว้พระปิดทองขอพรพระพุทธทองคำองค์ดำปฏิหารพระประธานในอุโบสถไหว้พระนอนองค์ใหญ่และหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จที่เราท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือกราบไหว้กันมาโดยตลอดก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรขอความปรารถนาใดๆที่คณะศรัทธาบรรดาญาติโยมที่ปรารถนาเป็นอธิษฐานบารมีแล้วขอความดีที่ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอาจารย์หัตถาเลขจิต
ที่เป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้ในวันนี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งขึ้นไปเป็นแรงเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาโดยหลักหนึ่งขอให้ช่องรายการทีวีมิราเคิลช่องนี้พร้อมทั้งทีมงานศิษย์มีครูทุกท่านทุกๆคนมีความปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกติวาราติการทุกท่านทุกคนขอเจริญพรดูครับแล้วเป็นวันมงคลของเราน้องม้วยครับน้องสายอาจารย์อัฏฐาได้นำพระหลวงพ่อสันใจนะครับเข้าพิธีกรรมรวมทั้งอัคระครูนะฮะเป็นอัคระที่จะทำพิธีในการผูกพญานาครถซึ่งพระเดชคุณเจ้าครั้งหนึ่งเนี่ยที่ตอนที่เราได้นำนะรัตนานะนี่คือเอาไปฐานก็คือพระพุทธานตรชันในวันที่14กุมภาพันธ์พระอาจารย์เม่นนะท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านก็ประพรมน้ำมนต์เป็นพระรูปแรกที่ประน้ำมนต์ให้กับพระพุทธบริหารจอมราชันนะที่บริษัทกัตนากรุ๊ปเราวันนี้เราเลยเป็นวันมงคลก็มอบสิ่งเป็นมงคลให้กับถวายท่านนะครับกำช้างปู่หนูนะปู่หนูโอ้ท่านเป็นเกจินะครับค่ะชาวบ้านวัดไผ่สามก่อนนะครับราชบุรีท่านก็เมตตานะที่ฐานจิตประกำช้างไว้สำหรับนะฮะพิธีกรรมใหญ่ที่ท่านผู้ชมจะได้ขอช้างนะฮะเอามานะเกี่ยวทรัพย์รับโชคนะสะบัดโบกสะบัดชัยนะ14กุมภานี้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะฮะหลังจากเข้าพิธีใหญ่แล้วก็มอบหลวงพ่อพุทธทันใจให้ด้วยนะครับเห็นไหมนะฮะพระศักดิ์สิทธิ์มากแล้วท่านผู้ชมทางบ้านยังมีเวลามีโอกาสมาร่วมบุญกับผมนะ14กุมภามีจำนวนจำกัดจริงๆใช่ค่ะจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนิดนึงนะสำหรับพิธีผูกขวัญเมียนางรถสุดท้ายก็คือประน้ำพุทธมนต์ให้ครับต่อหน้าหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์นะฮะในพระอุโบสถต่อหน้าพระฐานจอมราชันแล้วก็หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดบริเวณบนลนพิธีตรงนั้นมากกว่าศิษย์ถึงศิษย์เยอะนะฮะเนี่ยของพิธีกรรมต่างๆนะครับน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะกับหลวงพ่อทันใจเฉพาะกิจจริงๆนะฮะท่านผู้ชมยังพอมีนะฮะพระนี้นะฮะว่าสำหรับท่านที่จะนำแม่นางรถนะรถเก่ารถใหม่หรือว่าเคยปลูกไปก็ดีนะฮะรอบปีหนึ่งมาเจอสักครั้งหนึ่งไม่ได้ทำบ่อยนะฮะทำเพื่อนะศรัทธาครูบูชาพระนะฮะสิ่งต่างๆนี้เรามีไว้เพื่อนะประเทืองจันทร์ลงพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองครับนี่คือบรรยากาศรอบๆเนาะช่วงนี้ก็จะสามารถไปกราบไหว้ไปบูชาไปขอพรไปร่วมบุญร่วมกันได้สัปดาห์เต็มๆไปวันที่6นะฮะน่าถึงวันที่13นะ14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์นะฮะครับค่ะนะแต่ว่าท่านไหนที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วนะคะบอกอยากจะมีโอกาสเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถตอนนี้สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อาจจะไม่ได้มีรถราแต่อยากจะไปเข้าร่วมพิธีเราเปิดโอกาสทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีไปกราบไหว้บูชาไปขอพรพระพุทธปฏิหารจอมราชันไปเจอขอพรจากครูอัฏฐาได้หรือแม้แต่ไปใส่บาตรอย่างเดียวก็ได้หัวใจครูนะทุกท่านนะผมจะแจกช่วงเช้าเลยไปร่วมกันครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราครบรอบ1ปีพระพุทธปฏิหารจอมราชันครับนี่แหละค่ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างอยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะก็รีบกด SMS เข้ามาที่4221606นะคะระบุชื่อนามสกุลหรือว่าคำถามแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถก็ระบุเลขทะเบียนรถเข้ามาก็แล้วกันวันนี้3ท่านค่ะจะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะจอมราชันนี่เลยเงินทองนาคใช่เงินทองนาคนี่ละสวยงามมากนะคะแล้วก็อยากจะมีโอกาสรับการก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ